สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันชุด U19 ชิงแชมป์โลก2023ค่ะซึ่งทีมไทยของเรานะคะลงสนามชิงอันดับที่5กับทีมโครเอเชียเจ้าภาพค่ะโดยผลออกมาว่าทีมไทยของเราแพ้โครเอเชียไป0-3เซตค่ะด้วยสกอร์15-25 19-25และ23-25ค่ะส่งผลทำให้ทีมไทยของเรานะคะได้อันดับที่6ไปครองค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชุด U19 ในปีนี้นะคะส่วนโครเอเชียเจ้าภาพค่ะได้อันดับที่5ไปครองค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโครเอเชียด้วยนะคะที่สามารถคว้าอันดับ5ไปครองได้สำเร็จค่ะสำหรับน้องๆชุด U19 สาวไทยของเรานะคะวันนี้ก็ทำได้เต็มที่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโครเอเชียเนี่ยเขามาดีจริงๆนอกจากเขาจะได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านแล้วได้เปรียบในเรื่องของกองเชียร์แล้วนะคะเขายังได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาสูงถึง194เซนเลยนะคะสำหรับเบอร์17ของเขาเนี่ยและต้องบอกว่าโครเอเชียเนี่ยเอาชนะบราซิลมาได้นะคะถึงได้มาชิงที่5กับไทยแลนด์ของเรานะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าชุด U19 ของโครเอเชียเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะส่วนน้องๆของเราเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะกว่าที่น้องๆของเราจะฝ่าฟันมาถึงชิงอันดับ5ได้เนี่ยน้องของเราก็โค่นจีนนะคะแล้วก็เกือบจะชนะญี่ปุ่นแล้วด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็เสียดายนะคะแพ้ญี่ปุ่นไปวันนั้น2-3เซตแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราได้นะคะนอกจากอันดับโลกของเราจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของโลกแล้วนะคะชุด U19 ของเราเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าพัฒนาการของน้องๆรุ่นหลังๆที่จะมาสานต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ๆเนี่ยอย่างแน่นอนเลยนะคะเราเห็นได้เลยว่าน้องบางคนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะอย่างน้องเบอร์12เนี่ยวริศราศรีทาเลิศเนี่ยก็เคยติดชุดใหญ่ไปแข่งซีเกมมาแล้วนะคะและอีกหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องที่เป็นมือเซตหรือว่าเป็นน้องๆลิเบโรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในทีมเนี่ยรู้สึกว่าทีมชุดนี้เนี่ยเป็นทีมชุดที่เล่นกันเข้าขาแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะคะแล้วที่สำคัญเลยน้องๆชุดเนี้ยเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะเล่นด้วยความมุ่งมั่นจริงๆเลยนะคะก็ต้องขอชื่นชมน้องๆชุด U19 ของไทยเราด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะคะชุด U19 ของเราในชุดนี้จะเข้ามาทดแทนรุ่นพี่ๆนะคะเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ๆได้เพราะว่าทีมวอลเลย์บอลทีมไทยของเราเนี่ยต้องการไปโอลิมปิกมากที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นรายการเดียวเลยนะคะที่ทีมไทยของเรายังไม่เคยได้ไปแข่งขันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่าน้องๆชุด U19 ของไทยเราชุดนี้เนี่ยจะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆได้ไหมแล้วก็จะสามารถสานต่อความสำเร็จวอลเลย์บอลไทยของเราได้หรือเปล่ายังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนิดนึงนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ